ตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลนครพิงค์นะครับคุณพ่อคุณแม่พี่โอก็มารับพี่โอมาส่งแล้วก็มาทำเรื่องเอกสารตอนนี้ก็มีพี่ตั้มสมประสงค์มีปิงปองสกาวานมีพี่นีโน่ที่คอยอยู่นะครับแล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวจะต้องจองวัดจองศาลานะครับก็เดี๋ยวจะรายงานความคืบหน้าไปเรื่อยๆว่าว่าจะจัดงานไม่ทำเพลิงศพที่ไหนนะครับแต่น่าจะเป็นวัดในเมืองเชียงใหม่ครับเดี๋ยวขอสรุปก่อนนะตอนนี้ก็เวลา 5:00 พี่โน่ก็พยายามให้พวกเราเข้มแข็งแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะว่าพี่โอบอกว่าพี่โน่บอกว่าพี่โออ่ะอยากจะเห็นพวกเราสดชื่นยิ้มแย้มกันมากกว่าที่จะมาเศร้าโศกเสียใจครับนะครับไม่ได้ไปทำงานก็อยู่ไปเรื่อยๆมาม่าก่อน